ครับวันนี้ท่านผู้ชมก็อยู่กับเกมที่เมติเคยเล่นมาก่อนนะฮะผมจะป้ายให้ว่าไม่ใช่เกมเมกาแมนธรรมดานะครับโอเคนะครับครับเราอยู่กับเกมเมกาแมนเดชแมชนะฮะเกมสุดยอดของเกมค่ายแคปคอมเลยนะครับก็ครั้งแรกก็จะมาอัดให้ดูกันก่อนนะครับซึ่งอันนี้ผมก็เล่นมาแล้วนะฮะซึ่งไม่ให้เสียเวลาช่วงแรกๆตอนแรกเราจะได้รับบทได้คุยกับโทมัสไลท์นะฮะเกี่ยวกับเรื่องทัวร์นาเมนต์นี่คือตัวทัวร์นาเมนต์นะฮะที่เราจะต้องจัดว่าเราจะสู้กับตัวอะไรอย่างนี้แต่ผมไม่เข้าครับมันเสียเวลาตัวนี้ครับคือไทม์แมนครับก็ไม่ต้องพูดสรรพคุณมากมายครับมาจากเรื่องเมกาแมนพาวเวอร์อัพนะฮะกัสแมนก็เหมือนกันนะครับมาจากเมกาแมนกับเมกาแมนพาวเวอร์อัพนะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นออโต้กับไอตัวให้ถัง E ของเราตัวนี้ก็จะเป็นเทรนนิ่งรูมนะฮะซึ่งผมจะยังไม่ดูตอนนี้นะครับนี่คือออยแมนครับหนูคุยออยแมนนะฉันหวังว่าทำไมโรถึงอะไรสักอย่างอ่านเร็วมากเลยไปเร็วมาเลยอะไรเกี่ยวกับโรอะไรนะฉันรู้ไหมว่าฉันชอบอิมมอร์ทัลอะไรสักนะครับนี่คือบอมแมนครับนี่ก็ไฟเจอร์แมนของเรานะฮะแล้วก็ตรงนู้นคัทแมนแล้วก็นู่นไอซ์แมนนะครับไม่ต้องคุยมากมายก่อนอื่นเราก็จะเข้าเทรนนิ่งรูมก่อนนะฮะเพื่อฝึกซ้อมว่าเราเล่นครับให้ดีเท่าไหร่นะยังไงนะครับซึ่งอันนี้ผมจะเลือกเฉพาะเอนิมีครับสมมติเมกาบัตเตอร์เราใช้ไปก่อนนะมันเราก็เลือกได้เหมือนกันนะครับอ่ะเอาซูเปอร์แอฟเวอเรเตอร์นะครับมาเลยครับครับตัวเกมก็จะออกประมาณนี้ครับเราจะต้องมองในรูปแบบ3มิตินะครับต้องยิงใส่ศัตรูจนศัตรูเลือดหมดนะฮะแต่ในทัวร์นาเมนต์เลือดศัตรูจะมองไม่ให้เห็นนะครับนะครับเราก็ต้องยิงแบบนี้ไปเรื่อยครับนะครับอาจจะมองวินเวียนหน่อยเพราะว่ามันเป็น3มิตินะฮะมันก็เหมือนเวลาท่านผู้ชมดูหนังอะหนังแล้วดูหนังที่วนรอบๆไปเรื่อยๆนะฮะก็จะอารมณ์ประมาณนั้นนะฮะตอนนี้ผมกำลังอันนี้ก็ไม่ได้ยากมากมายนะครับนั่นก็คือสไนเปอร์โจนะฮะที่ได้รับพลังความสามารถมาจากเมกาแมนในเกาะที่ลัชสวมอยู่ความพิเศษมันก็ใกล้เคียงฮะตายเรียบร้อยนะฮะคุณจัดการสไนเปอร์โจเรียบร้อยนะฮะออโต้ก็จะมาบอกนะฮะว่าไม่ใช่มาบอกมันก็จะทำหน้าเงี้ยเงี้ยโอเคนะครับอยากรู้ว่าผมเป็นตัวอะไรครับครับฟอร์สแมนครับซึ่งโรก็บอกว่าเราสามารถเปลี่ยนตัวละครจากนี้หรือว่าเซตเข้าไปที่ออปชันแล้วก็เข้าไปที่เพลเยอร์เซตอัพเราก็สามารถเปลี่ยนได้แบบเร็วๆก็ได้นะครับแถมยังดีกว่าเยอะด้วยจะเป็นแกนลิดแมนนะครับส่วนชื่อก็สมายคงเหมือนเดิม KUNG นะครับผมชอบฟอร์สแมนว่ามันตัวใหญ่นะใหญ่กว่ากัสแมนหาเรื่องครับโอเคก็ได้เวลาเข้าทัวร์นาเมนต์กันแล้วนะครับหลังจากเราฝึกฝนก็จะเริ่มจากคัทแมนก่อนเลยนะโอเคนะครับกดโอเคครับเจมินี่เลเซอร์เจมินี่บีมนั่นเองครับนะครับเนเดลแคนนอนอันนี้วันนี้ผมจำไม่ได้เอาแป๊บแป๊บโอ้ยโอ้ยโดนจู่โจมฮะพยายามอย่าให้เราตายนะครับนะครับซึ่งถ้าเราได้ที่หนึ่งเนี่ยเราก็จะมีโอกาสไปต่อด่านต่อไปนะครับผมก็จะไม่เอาชนะนะฮะก็เอามันๆไปก่อนนะฮะส่วนเรื่องด่านต่อไปเนี่ยผมจะทำหลังคลิปนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเพราะเกมนี้ผมอาจเป็นแบบประมาณว่าเอาแบบฮ่าฮ่ามันๆก่อนก็ไม่ได้แบบเล่นให้ดูเลยแล้วชนะเพราะว่าโอกาสชนะก็ยากนะด่านนึงนะครับจะว่าไปผมก็ยังไม่ใช้นะเดดโนแคนนอน
มันได้มาจากเนดเดิลแมนมนุษย์ตะกั่วอยากได้น้ำไหมมันอยู่ไหนวะหาตัวยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอ้าวบอสซาวแล้วไงครับสวยแล้วครับอันนี้เราต้องรีบนะครับไม่งั้นเราก็จะไม่ได้ที่หนึ่งนะฮะแต่ว่าผมก็จะไม่รีบก็จะเอาฮาเดียวเขาก็บอกแล้วปกติมินี่บีมเยอะมากเลยครับได้มาจากเจมินี่แมนนะฮะชื่อก็บอกอยู่นะฮะเยี่ยมผมกลายเป็นบอสไปแล้วเพราะว่าอาวุธของผมคือ Roaring Cutter เรียบร้อยยังไม่ทันได้ใช้ก็ตายซะแล้วนะฮะเอาเฉพาะวันนี้ก็เฉพาะด่านของคัตแมนไปก่อนก็จะมี6ด่านนะช่วงแรกๆเพราะว่าผมก็ยังปลดล็อกไม่หมดนะฮะเหลือทามแมนกับออยแมนแล้วก็บับเบิ้ลแมนอีกเยอะเลยเสียงเวลาฟอนแมนที่ผมกระทืบลงมาเนี่ยมันจะมีเสียงด้วยโอ้เมกาแมนเราสู้ลำบากนะเพราะว่าเอาเราแค่ชนะเฉยฮะเสมอยังไม่ดีบีมอะเสียงมันจะเหมือนเวลาตู้เกมหมดเวลาอะไรยังไงไม่รู้เสียงมันออกมานั้นเนี่ยเสียงมันเหมือนแบบนี้ยิงบนก็มันลงล่างยิงนี้ก็ยิงคือเรายิงตรงใดตรงหนึ่งมันก็จะหันไปด้านตรงกันข้ามครับผมก็ไม่เห็นมันเนี่ยเฮ้ยหมดแล้วมันแม็กอ๋อเรียบร้อยคุณดุนฆ่าโดยเมกาแมนเยี่ยมเฮ้ยอย่าบอกนะนี่มันน้ำปาล์มบอมเยี่ยมเรียบร้อยเรียบร้อยครับเกมก็อารมณ์เหมือน PB ที่มันเป็นเมกาแมนนะฮะอารมณ์ก็ประมาณนั้นเพียงแต่มันเป็น PB ที่เราใช้พลังได้ครับแต่ว่าก็ใช้อย่างจำกัดนะฮะอันนี้ก็คือEnergy Collect นะครับก็ไม่ใช่ Energy Collect เขาเรียกว่า Energy Capsule นะฮะกับ Heal Capsule นะฮะ Heal ก็คือไอ้กลมๆดำๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือ energy capsule นะฮะยิงไปครับเดี๋ยวก็จะหมดเวลาแล้วครับมีกระแมนมึงทำอะไรอ่ะไม่แน่ที่หนึ่งครับชนะชัวร์เลยไม่รู้เหมือนกันฮะต้องรอให้มันหมดเวลาแล้วล่ะผมมีแววโอ้ไอแมนนี่แน่เอ้ยทางตันเยี่ยมมีเลือดบับเบิ้ลลีดได้มาจากบับเบิ้ลแมนนะฮะถ้าใครอยากรู้พลังต่างๆที่เราชนะบอสได้เนี่ยเราก็สามารถดูได้ครับตามวิกิพีเดียหรือว่าลองไปเล่นจริงๆดูนะฮะเนี่ยฮิลแคปซูลมันไม่ได้อ่านว่าเฮลตี้นะเฮลตี้แปลว่าทำให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นมันน่ากลัวอยู่นะเกมนี้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะโดนยิงจากตรงไหนไงกดมินิแมปสำหรับผมก็กดแท็บนะเพื่อดูเช็คมินิแมปนะโอเคครับผมจะเป็นบอสละจะเป็นไอแมนนะเห็นคัตแมนมันใช้โรลลิ่งคัตเตอร์ไงครับอันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้จำชื่อไม่ได้บางนี่เห็นไหมครับเสียงมันเหมือนเสียงเจมินี่บีมันเหมือนอันนี้เลยอ้าวมีคนแย่งที่หนึ่งผมไปแล้วผมไม่ได้ฆ่าไงเลือดเยี่ยมอาวุธนี้ดีมากครับไอแมนชนะครับโอ้ไม่เป็นไรครับยูรูสนะฮะก็ขอออกก่อนนั่นไงฮะแล้วก็ออกก็กดEscape แล้วก็กด Enter นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราก็มาชมทั่วๆบ้านก่อนนี่ก็คือน้ำพุนะซึ่งเราสามารถกระโดดได้ซึ่งเราสามารถปรับบรรยากาศได้ครับอันนี้เป็นช่วงธรรมดาซึ่งเราก็ยังสามารถกดไปเรื่อยนะฮะกดไปเรื่อยฝนตกปกติหิมะครับเห็นไหมครับปรับได้หลายภูมินะฮะถ้าเป็นหิมะตรงนี้ก็จะเป็นน้ำแข็งก็จะทำให้เราลื่นนะฮะไอแมนชอบมากเลยครับช่วงนี้แล้วก็จะเห็นไฟแมนเราออกหนาวแล้วก็ก่อกองไฟฮะบอมแมนก็ไม่ต้องทำอะไรฮะไอ้นี่ก็ยิ้มนะฮะปัญญาอ่อนนะฮะซึ่งหากเราเล่นเทรนนิ่งโหมดเนี่ยแล้วเราได้อาวุธมาฮะที่มันเป็นเกาะแดงเราสามารถขึ้นไปได้ครับแต่เราขึ้นสูงกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันปิดกั้นเส้นระหว่างทางให้ตรงนี้ก็นะฮะ
เรายิงไปถ้ากระสุนโดนเราเราก็เจ็บนะเนี่ยมันเด้งเราครับตอนแรกผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรก่อนไปเราขอคุยกับไฟแมนฉันหวังว่าดูโอต้องการความช่วยเหลือนะเดี๋ยวอะไรกับดูโอวะวันคัทแมนปี้อะไรสักอย่างว่าไงเพื่อนเราฉันหวังว่าฉันคงจะมีเจอคูโอก็อย่าปิดเร็วร้ายอ้าวอิเล็กแมนลืมให้เจอซะนานเลยคนยังไม่เจออิเล็กแมนเนาะทุกคนนะเดี๋ยวขอคุยกับด็อกเตอร์ไลท์ก่อนไปก่อนนะมันต้องคุยอะไรมากเลยฮะเดี๋ยวนะครับก็คงก็ขอจบแล้วนะฮะส่วนวิธีการเลือกนะฮะแล้วก็กดด้านว่าเราจะเปลี่ยนเป็นด้านไหนก็ได้โอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากฮะคงต้องจบพาร์ทนี้ก่อนนะฮะเป็นพาร์ทแรกที่สนุกนะครับก็ผมกับโรต้องขอลาก่อนนะครับบ๊ายบายครับจะตื่นครับ